เซ็ตเป็นตาก่อนเดี๋ยวผมสิมาทำคลิปเกี่ยวกับวิธีบนวิธีตัดดอกพอดีว่ามี FC ถามมาว่าพี่ไม่ยังสิว่ามันกินคุ้มเลยที่สุดพะนะว่าเจ้าจะฮู้บ่ว่าไม่อีหยังที่กินคุ้มเลยที่ว่าตัดแป๊บเดียวนี่เขียวเลยนี่ไปหมดเลยนะครับรับตะไบเป็นมือแล้วกันล่ะครับไม่ที่นี่นี่นะกันเจ้าไปตัดนะครับเดี๋ยวผมสิเบิ่งว่าไม่ยังครับพี่เลยครับพี่ไม้ที่กินคุ้มเลยที่สุดก็คือไม้ไผ่ดำไปเรื่อยพี่น้องกันผู้ที่ถามน่ะไม้ไผ่นี่ครับบ่ว่าที่เป็นไม้ไผ่ชนิดไหนก็แล้วแต่ครับไม้ไผ่หวกไม้ไผ่ป้าไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่ทุกไม้ไผ่เลยครับกินคุ้มเลยที่สุดเลยผมเคยไปรับจ้างตัดนะก็สิฮู้จักครับอันนี้อันว่าจากประสบการณ์จริงเด้ครับผมเคยไปรับจ้างตัดไอ้กอไผ่เขาตั้งแต่หลายปีแล้วพี่น้องโซ่สินึงนี่จะว่านี่แป๊บเดียวนะครับโซ่หมดครับยังคือหมดเตะตัดอีกภาคเดียวก็ต้องมาทูอันทูเฉลยล่ะตัดอีกแค่ภาคเดียวก็ตัวทูเฉลยตัดกอนึงนี่ได้ทูเฉลยอยู่ประมาณ2เทียครับตัดกอประมาณนี้นี่กะทูสบายอยู่อันเทียนึงครับนี่เทียแรกแล้วตัดทูที่แรกปุ๊บก็มาตัดประมาณครึ่งกอกันทูสบายแล้วครับเพราะฉะนั้นโซ่ที่เปลืองมากเลยครับไม่ไผ่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้สตินตัวนี้มาตัดเบิ่งครับว่าเป็นจังไดแต่ว่ามันตัดง่ายดอกเบิ่งนี่ตัดจวดๆง่ายครับแต่มันกินเพลินครับผมมาผมต้องตัดเบิ่งต้องใส่แว่นตาพี่น้องเพราะว่าไม้ไผ่อันตรายครับเตะสเก็ตมันนี่กระเด็นครับเซฟตี้นะโอเคพี่น้องก็เห็นเลยว่ามันเห็นง่ายๆกันบ่โอเคครับมันตัดเขาง่ายง่ายมากๆเลยพี่น้องตัดยังไงครับเขามันกล้วยละแต่ว่าตัดไปสักพักนึงนะครับสักกอ2กอเนี่ยครับจะเอาเมืองเขียวเลยเลยพี่น้องเขียวเลยนี่สิลอกเหมือนครับเนี่ยหัวนี่สิลอกขาวหมดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมสิเบิ่งเส้นไม้ไผ่หน่อยครับว่าเป็นหยังมันคือยังกัดฟันเลยดินี่ครับสิสังเกตได้ว่ามันสิเป็นเสียนๆครับนี่แหละครับตัวนี้แหละตัวสำคัญเลยแหละครับพี่น้องนี่ครับไอ้ชื่อเขียวอันติวว่านี่ผมเอิ้นติวครับคนอีสานเขาเอิ้นติวมีไผ่ตัวติวมีไผ่นี่ครับบ่ธรรมดาเด้พี่น้องกัดเฉลยบ่สนั่นเลยเด้ครับนี่นี่ล่ะนี่ผมสิเบิ่งไกลๆครับเห็นบ่ครับมันสิเป็นเส้นเป็นเส้นตัวนี้มันแข็งขึ้นลวดนี่ครับนี่แข็งปานลวดนี่นี่ไอ้คนที่สิเคยตัดมีไผ่รับจ้างนี่เขาสิฮู้จักครับผมบอกซํานี่เขาอ่านถอดเลยครับ ผมบ่ตัวดอกพี่น้องนี่ล่ะคือไม้ประเภทอันดับหนึ่งเลยที่ว่ากินฟันเลยที่สุดนะครับนี่ผมสิเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไงที่ฟันเลยท่านเจ้าตัดไปเรื่อยๆเด้อครับเดี๋ยวผมสิเบิ่งว่ามันตรงไหนมันสิซึกหรอครับท่านเจ้าตัดไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ครับโซ่นี่เลยครับทั้งแถบด้วยนี่มันสิลอกเป็นสีขาวๆยาวๆเลยครับนี่มองเขียวเลยมองนี่นะครับนี่เป็นสีขาวเหย้ามัดสีบ่มีคมเลยล่ะครับมื้อนี้แป๊บเดียวเท่านั้นพี่น้องบ่ต้องตัดโดนออกตัดแป๊บเดียวนี่เห็นผลเลยครับครับผมครับอันนี้มันฝนตกมื้อนั้นล่ะพี่น้องลมพัดมันโค่นครับนี่แต่ว่าเอาไว้อีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกครับมีไผ่เป็นพืชที่ตายยากครับตายยากเพราะว่าอาเจียนมันเนี่ยหากมันนะครับยืดน้ําเพิ่นมันขาดบ่เหมือนเด้หมู่ข้างล่างครับครับผมพี่น้องคลิปวิดีโอนี้เนื้อหาสาระก็อยู่ตรงนี้ครับจีแนะนำให้ฟังนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าเขาก็นิยมใส่ในเครื่องไปคนไฟกันเนี่ยนิยมกันเขตบ้านผมนี่เขาใส่เตี้ยตัวนี้นะครับรับจ้างคนไฟกันกอระดับสำนีนี่กอละหาหกร้อยได้ครับเนี่ยประมาณอันนี้มันเบิ้ลไม่ไฟน้ำครับคันไม่ไฟน้ำสีแพงคันไม่ไฟน้ำมันกอสำนีนี่กอละเป็นพันครับไม่ไผ่น้ำนะคันไม่ไผ่แนวนี้นี่กอละประมาณ700บาทครับคันไม่ไผ่ห่วงนี่กอละ500ที่ผมไปรับจ้างนะครับพี่น้องคลิปวิดีโอนี้เอาแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ